สวัสดีครับวันนี้กดจุดแก้โรคแนะนำจุดที่กดแล้วลดความดันโลหิตได้คนที่มีปัญหาเรื่องความดันโลหิตสูงนะครับสามารถช่วยได้ทำโดยการแบมือนะครับแล้วก็จุดดังกล่าวเนี่ยจะอยู่บริเวณด้านขวามือของฝ่ามือเนี่ยครับตรงบริเวณนี้ที่เป็นอุ้งมือเห็นไหมครับที่เป็นนูนๆนะครับบริเวณนี้แล้วก็กดลงไปจะกดแรงหรือกดเบาแค่ไหนก็ได้เพราะตรงนี้จะเป็นอุ้งฝ่ามือนะครับใช้วิธีกดลงไปนับ1ถึง10แล้วก็ปล่อยนะครับกดลงไปนับ1ถึง10แล้วก็ปล่อยสามารถทำได้ทั้ง2มือครับจุดนี้สามารถลดความดันโลหิตสูงได้สำหรับใครที่ปวดหัวบ่อยๆความดันโลหิตสูงสามารถกดจุดนี้ช่วยบรรเทาอาการได้ครับจะทำให้ความดันโลหิตลดลงแล้วก็แก้อาการปวดหัวได้สามารถทำได้ทั้งสองข้างนะครับบริเวณนี้นะครับกดลงไปนับ1ถึง10ทำสัก10รอบครับยังไงลองดูนะครับจุดนี้ถ้าแก้อาการก็คือลดอาการปวดหัวนะครับเพราะมันช่วยลดความดันโลหิตสูงได้ลองดูครับ